I have traveled through time to warn you. This is my past, but your future. And it means the end of humanity, so together, we must change it! Earth is doomed. สวัสดีครับผมเฉลิมชัตตุยุคนนะครับผมก็วันนี้มาแนะนำ DC Universe ครับผมเป็นเกมที่เป็นการนำเอาความเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะฮะของฝั่งภาคของ DC เนี่ยมาใส่ในตัวละครต่างๆที่เราสามารถเล่นได้เองสร้างตัวละครของตัวเองขึ้นมาแล้วก็อยู่ในโลกของ DC Universe นี้ได้นะฮะก็อยากรู้อย่างไรก็ลองชมกันดีกว่าครับหน้าจอเลือกตัวละครนะฮะก็จะเป็นหน้าจอเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปฮะเราสามารถเลือกได้หญิงชายนะผมเลือกผู้ชายอยู่แล้วแล้วก็จะเลือกไซส์3ไซส์ฮะมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กตัวผมเองผมชอบอ่ะผมเลือกตัวใหญ่สุดเลยพุทลาร์จแล้วก็เลือกได้2แบบระหว่างเป็นรูปแบบผู้ร้ายเป็นวิเลนหรือจะเป็นแบบฮีโร่นะผมเลือกฮีโร่ทีนี้มันก็จะมีลุคต่างๆนะ personality นะฮะจะเป็นแบบพวกจอมกะล่อนจะเป็นแบบตัวตลกนะฮะเป็นพวกดูเค้าเรียกว่าอะไรดูดิบเถื่อนดูจริงจังนะผมเลือกซีเรียสผมชอบตัวละครซีเรียสทีนี้มาถึงก็จะให้เลือกละผมมีพลังต่างๆเยอะมากผมเอาแกดเจ็ตดีกว่าดูเจ๋งดีนะครับมีออร่าพลังแกดเจ็ตเสร็จปุ๊บวิธีการเคลื่อนที่รอบนี้ผมเลือกบินได้แล้วก็จะมีอาวุธนะเราจะเลือกอะไรระหว่างมีอาวุธต่างๆให้เลือกอันนี้เป็นแบบใช้หมัดทีนี้ผมชอบไรเฟิลผมเป็นคนชอบยิงไม่ชอบอยู่อะไรใกล้นะทีนี้พอได้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีตัวผมมาดูบอดี้ก่อนบอดี้ผมเลือกสกินได้ทีนี้ผมลองดูพอผมดูทั้งหมดปุ๊บผมเลือกเป็นผมเป็นมนุษย์ลาวาผมก็มีหลายแบบเหมือนกันฮะก็แล้วแต่เราจะเลือกเราสามารถหมุนดูได้นะฮะนี่เห็นว่าข้างๆเป็นอย่างนี้ทีนี้ผมได้ฮีโร่ของผมละสีตุ่นมากขอบอกฮะดังนั้นสิ่งที่ผมทำคือผมเข้าไปคัลเลอร์ปุ๊บผมเข้ามาที่เกียร์เราสามารถเลือกพาเลตสีของอุปกรณ์ได้นะฮะอย่างเช่นผมชอบสีทางฝั่งสีแดงนะปึ๊ดขึ้นมาสีที่2นะสามารถเลือกได้3สีก็จะมีแต่ละอย่างก็เลือกได้เยอะอยู่นะสีนี่ไม่ได้มีแค่เฉพาะอุปกรณ์อย่างเดียวแต่หมายถึงผิวด้วยสามารถปรับผิวทุกแบบทุกอนูได้เหมือนกันท่านผู้ชมทุกท่านอาจจะสงสัยว่าแต่ละตัวนี่มันปรับแต่งได้เยอะแค่ไหนก็อย่างที่โชว์บอกนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าตัวละครแต่ละตัวที่อยู่ในDC Universe เนี่ยคงจะมีความเจ๋งเท่ที่แทบจะเรียกว่าไม่ซ้ำกันนะฮะเราทีนี้มีชื่อแล้วผมใช้ชื่อประจำของผมแล้วกันอลินทราชนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้ผมอยู่ในเมืองแล้วนะครับผมจะเห็นตัวละครผมอยู่นี่นะฮะแล้วก็เกมแนวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีแมปเล็กๆหรอกฮะส่วนใหญ่เกมของฝรั่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมที่ออกจะใหญ่มากนะฮะไม่ใช่ใหญ่ธรรมดานะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีกราฟิกที่สวยงามมากนะฮะทีเดียวเลยขออนุญาตตอนนี้ผมเลเวลแต่ที่เห็นผมเลเวล30แล้วก็จะแอบขออนุญาตอัพสกิลที่จำเป็นในการดำรงชีวิตหน่อยขออนุญาตผมจะเลือกทางด้านแทรปนะฮะก็ถ้าอธิบายหมดคงใช้เวลานานเกินไปแต่ผมจะอัพไว้ก่อนแล้วกันผมเองจะเห็นว่าผมแอบอัพไว้ทั้งหมดเลยเพราะว่าตอนนี้สกิลผมมีเยอะเลเวล30แล้วทีนี้นอกจากพาวเวอร์แล้วเราจะมีสกิลนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงสกิลกันอย่างเช่นสกิลของการใช้อาวุธผมเป็นคนใช้ไรเฟิลนะครับผมก็จะเลือกเห็นไหมครับเนี่ยมีสกิลเพราะทั้งหมดมี16สกิลนะครับแล้วก็ผมได้เลือกไปละอันแรกแล้วก็วันนี้ผมแต่ละสกิลเนี่ยมันจะมีท่าฮะท่าเป็นคอมโบให้เลือกอย่างเช่นผมถ้าผมกดนี่ปุ๊บแล้วกดขึ้นมันก็จะยิงแบบนี้ได้นะฮะยิ่งสกิลสูงๆยิ่งเล่นท่ายากได้เยอะครับผมตรงนี้ก็แล้วแต่จะใช้งานตัวละครผมอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ในสถานีตำรวจแล้วก็เราจะลองรับเควสกันเราเห็นลูกศรไอ้เครื่องหมายตกใจนี่ใช่ไหมฮะวิ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็กด E นะฮะคุยงิ้มนะเรียบร้อยทีนี้ก็จะได้เควสมานะฮะเราก็กดรับเควสพอรับเควสเสร็จก็ถ้าอยากเช็คก็เช็คตัว J นะครับผมก็เมื่อกี้รับนี่มาใช่ไหมสักครู่นะฮะ
อันนี้เห็นไหมอย่างนี้ก็มีนี่เจอแฟลชพอดีก็นี่เป็นเพื่อนเหมือนตกใจนี่ก็คือรับพวกทำเควสนะแล้วก็แนะนำให้เก็บเควสเยอะๆแล้วพวกเควสพวกนี้จะให้รางวัลต่างๆนะครับพอสมควรเลยทีเดียวคนบอกว่าให้รับนี่ไหมเควสคอนโทรลรับนะฮะถ้าผมกดแทร็กเนี่ยมันจะขึ้นในแผนที่ครับทีนี้พอเรามาถึงตรงลูกศรแล้วนะฮะจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นแอเรียที่ไอ้นี่กันใช่ไหมฮะเราลองอ่านตรงนี้ดูนะฮะจะบอกว่า take out high worker stealing exobyte คือไปเอาไอ้พวกไอ้ผู้ร้ายไปฆ่าผู้ร้ายถ้าได้20ตัวแล้วก็ปกป้อง Star Lab Force นะฮะคือทีมของพวก Star Lab อีก5คนผู้ร้ายอยู่ไหนนั่นไงเวิร์กเกอร์เจอแล้วนะฮะก็ขออนุญาตยิงก่อนละซัดเลยพี่น้องครับนะทุกครั้งที่คุณฆ่า1ตัวก็สามารถที่จะโปรเกรสตัวเควสหรือว่าทำให้เควสมันเดินหน้าขึ้นไปได้อีกนะฮะทีนี้ก็คงสามารถกดสกิลได้ละวึ๊บนะฮะเนี่ยเห็นไหมสกิลตารางจะมีคูลดาวน์อยู่นะฮะแล้วก็ถ้ากดได้เร็วก็ได้เยี่ยมเลยฮะว้าล็อกเลยโดยรวมคือการสร้างตัวละครของเกมนี้ออกจะละเอียดแล้วก็พิถีพิถันมากนะสามารถปรับแต่งได้ตั้งแต่หัวยันไปจนถึงเท้านะฮะทุกอย่างทั้งภายนอกภายในชุดเสื้อผ้าหน้าผมสีนะสีผิวนะยิ่งด้วยความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ด้วยแล้วเนี่ยทำให้มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เป็นมนุษย์หรือแค่เผ่าพันธุ์เดียวที่เห็นเนี่ยอย่างของผมตัวผมเป็นลาวาเลยนะแล้วยิ่งละเอียดมากเนี่ยทำให้ตัวละครมีความหลากหลายมากขึ้นแต่เดิมที่เราเล่นเกมกันแล้วเจอตัวละครที่หน้าตาคล้ายกันคลาสคล้ายกันเต็มไปหมดเลยปัจจุบันนี้คุณสามารถที่จะเห็นตัวละครที่แทบจะเรียกได้ว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตัวเกมเนี่ยเป็นกึ่งแอคชั่นด้วยดังนั้นเนี่ยต้องใช้ทักษะเยอะหน่อยแล้วก็ต้องเล่นเป็นทีมนะฮะเกมเป็นเกมออนไลน์ที่ต้องเล่นออนไลน์จริงๆนะในความคิดผมเต็ม10แล้วฮะเกมนี้ผมให้สักส่วนตัวผมให้ประมาณ8ครับผมตัวผมเองผมเป็นคนชื่นชอบเกมฝั่งอเมริกามากกว่าเกมฝั่งเอเชียอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เล่นมันนานมากแต่ว่าคนเพราะว่าเกมเนี้ยมันเปิดโลกทัศน์แล้วก็สร้างจักรวาลใหม่ๆนะฮะที่ไม่ได้มีนะจักรวาลในที่นี้หมายถึงโลกใหม่เลยที่ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีแค่พวกออกพวกอะไรพวกนี้นะฮะเป็นโลกที่สนุกนะฮะแล้วก็ด้วยความหลากหลายของตัวเกมอยู่แล้วนะฮะทำให้เราเจออะไรที่ดูแปลกๆในเกมนะฮะไม่ได้แบบว่าเจอสกิลซ้ำๆเจอวิธีการเล่นซ้ำๆนะมันจะไม่สามารถหาความซ้ำซากได้จากเกมแบบนี้ครับลองดูครับแล้วก็ลองดูว่าชอบไม่ชอบอย่างไรแต่ก็พอเล่นปุ๊บเราจะค้นพบว่ามันจะมีจุดที่ลึกกว่านั้นลงไปอีกนะพอเล่นไปสักพักมันจะมีอะไรที่กว้างกว่านั้นมากนะฮะก็ต้องลองครับ